เริ่มต้นเบรกนี้พามาดูความสำคัญของงบประมาณภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญมากว่ากันว่าเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันว่าปีนี้เราเจอกับปัญหาเรื่องของความล่าช้ากว่าที่งบประมาณซึ่งปกติจะต้องออกมาเข้าสู่ระบบตั้งแต่ตุลาคมก็ลากยาวมาจากหลายเดือนจากการเลือกตั้งจากการตั้งคณะรัฐมนตรีสุดท้ายสำหรับงบประมาณปี 2567 จากตุลาคมปีที่แล้วควรจะต้องเข้ากลายเป็นว่าเหลื่อมมาถึงพฤษภาคมก็หมายความว่าจากพฤษภาคมยาวไปจนถึงปลายเดือนกันยายนเหลือเวลาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นที่จะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณออกมาให้หมดซึ่งมันก็จะล่าช้ามาพอสมควรตัวเลขจากทุกหน่วยงานก็บ่งบอกว่าการใช้จ่ายภาครัฐมันค่อนข้างช้ามากนะครับเราพาไปดูว่าแล้ว4เดือนที่เหลือการเบิกจ่ายล่าสุดที่กรมบัญชีกลางรายงานเอาไว้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับรายงานล่าสุดคือ17มิถุนายน2567งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมตัวเลขคือ 3.4 ล้านบาทเบิกจ่ายไปได้แล้ว67%นะครับในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็นงบประจำ 2.7 ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้ว76%งบลงทุนประมาณ 720,000 ล้านบาทแต่ส่วนนี้เบิกจ่ายไปได้เพียง33%เท่านั้นนะครับทีนี้พอสถานการณ์เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณมันล่าช้านะคะก็จำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ค่ะเรื่องนี้คุณพิชัย จุลหวชิระนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าพยายามที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณระบุว่างบประมาณปี 2567 ที่ออกมาล่าช้าจึงจำเป็นจะต้องไปกระตุ้นแล้วก็ไปเร่งรัดทำให้การเบิกจ่ายเนี่ยมีออกมามากยิ่งขึ้นค่ะคุณพี่ชัยบอกว่าอยากจะเร่งรัดให้ได้นะคะถึงกว่า70%ซึ่งตอนนี้เอาถ้านับกันจริงๆก็เหลืออีก3เดือนเองนะคะเหลืออีก3เดือนกับ70%ที่ต้องทำให้ได้ก็ต้องเร่งทำงานค่ะทีนี้หน่วยงานไหนติดปัญหาอะไรก็ต้องนำมาปรับแก้นำมาดูกติกาให้มันมีความชัดเจนนะคะเพื่อเคลียร์ปัญหาเป็นจุดๆไปโดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นระยะเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567เป็นกรณีพิเศษค่ะถัดมาเราไปฟังมุมมองจากอธิบดีกรมบัญชีกลางคุณแพทริเซียมงคลวณิชบอกแบบนี้ว่ายอมรับครับว่ายังมีบางหน่วยงานบางกระทรวงที่การเบิกจ่ายยังล่าช้ากว่าแผนที่ควรจะเป็นยกตัวอย่างเช่นส่วนราชการกลุ่มจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะจำเป็นจะต้องมีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมในการประชุมก็มีการมอบให้แต่ละกระทรวงครับไปเร่งทำแผนชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณการผูกพันงบประมาณในขณะที่กรมบัญชีกลางเองก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้มีการเบิกจ่ายของบรรดากระทรวงใหญ่ๆที่อาจจะมีงบลงทุนสูงอย่างเช่นเกินกว่า 10,000 ล้านบาทขึ้นไปครับถ้ากรมบัญชีกลางเข้าไปดูแล้วเห็นว่ากระทรวงไหนก็ตามที่งบประมาณมีสูงแต่ว่าการเบิกจ่ายไม่ขยับก็จะให้หน่วยงานกลับไปเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมเท่าที่พบเนี่ยกรมบัญชีกลางบอกว่าส่วนใหญ่ติดปัญหากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อยู่ระหว่างการรอการลงนามในสัญญาติดปัญหาการเข้าพื้นที่ไม่ได้ติดปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงการก็มีการหารือกับกระทรวงมหาดไทยที่คุมงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ไปดูแลแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะไปแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งไปดูมุมมองคุณทิบดีวัฒนกุลครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เพราะว่ารัฐวิสาหกิจก็จะมีงบลงทุนอีกส่วนหนึ่งซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญมากในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนอกเหนือไปจากงบประมาณของรัฐบาลนะครับทางผู้อำนวยการสคร.ให้มุมมองต่อภาพรวมงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่าปี 2567 เนี่ยรัฐวิสาหกิจมีการกำหนดงบลงทุนเอาไว้ที่ 257,000 ล้านบาทตั้งเป้าเบิกจ่ายไว้ที่55%ครับล่าสุดจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเบิกจ่ายไปแล้วกว่า51%ถือว่าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เบิกจ่ายได้อยู่ที่38%นะครับก็มีการกำชับให้แต่ละรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายครับโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงานเพราะว่าเป็นกระทรวงที่มีงบลงทุนรวมกันแล้วสูงที่สุดคือกว่า88%ของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจถ้าเร่งได้ตามแผนมันจะช่วยได้เยอะทีเดียวครับทีนี้พามาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับแนวทางเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 ค่ะอ้างอิงจากการประชุมครม.ล่าสุดนะคะมีแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณเนี่ยไปดำเนินการคือก็จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างกรณีถ้าเป็นรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในภูมิภาคตรงนี้ก็จะให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังภูมิภาค ภายใน5วันนะคะนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเงินจัดสรรกรณีที่หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคลค่ะกรณีนี้นะคะก็คือให้จัดสรรไปยังทุนหมุนเวียนทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ประกาศใช้บังคับกรณีที่เป็นรายการปีเดียวนะคะให้หน่วยงานรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเดือนกันยายน 2567 กรณีเป็นรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ก็ควรดำเนินการก่อนหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2567 ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณนะคะรวมทั้งทุนหมุนเวียนภายใต้สังกัดกำกับดูแลบริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สามารถก่อหนี้แล้วก็เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งจะต้องรายงานผลนะคะมาที่กรมบัญชีกลางให้ทราบทุกๆวันที่5ของเดือนถัดไปเพื่อรายงานมายังคณะกรรมการแล้วก็นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจก็มีแนวทางการเร่งรัดในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของแต่ละรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่า95%ของกรอบลงทุนแล้วก็พิจารณากำหนดให้เป้าหมายดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของแต่ละรัฐวิสาหกิจด้วยถัดมาคือเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราจนถึงมิถุนายน 2567 ก็คือในครึ่งปีแรกนะครับหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการกระจุกตัวการเบิกจ่ายในช่วงปลายๆของปีงบประมาณอย่างเช่นประมาณสักสิงหากันยาตุลาก็เกรงว่ามันจะกระจุกตัวเกินไปครับถัดมาคือให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจกำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจที่ตัวเองดูแลอยู่เบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามแผนตามเป้าหมายและก็ดำเนินการตามแผนข้างต้นอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับโดยเฉพาะย้ำอีกครั้งคมนาคมมหาดไทยพลังงานซึ่งกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่มีงบรวมกันประมาณสัก85%ของงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งประเทศครับคืองบ67ก็ต้องเร่งใช้68ก็จ่อรอออกนะคะทีนี้มาดูกันในส่วนของงบประมาณปี2568กันบ้างค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของรัฐสภานะคะคุณผู้ชมวงเงินที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ในส่วนของงบประมาณปี2568นะคะคือ 3.75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะประมาณสัก7.8% ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรรายจ่ายในส่วนของรายจ่ายลงทุนเอาไว้ที่900,000 กับอีก 8,000 ล้านบาทส่วนนี้นะคะคิดเป็น24.2% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะเยอะทีเดียวนะคะ27.9% และตัวเลขนี้นะคะถือเป็นอัตราสูงที่สุดในรอบ17 ปีที่ผ่านมาค่ะในมุมของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่างบประมาณประจำปี2568นี้นะคะจะใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเองก็จะดำเนินการตามกรอบวินัยการคลังการเงินของรัฐใช้จ่ายภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้เม็ดเงินมันไหลไปสู่ประชาชนแล้วก็ภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศขณะที่เม็ดเงินขนาดนี้แล้วมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจได้มากน้อยขนาดไหนมาดูการประเมินในส่วนของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินว่าปี 2568 นะคะประมาณการเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวได้ในกรอบก็คือ2.5% จนถึง3.5% ค่ากลางก็อยู่ที่ประมาณ3% ซึ่งจะมีแรงส่งสำคัญก็มาจากเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 การลงทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะรวมถึงการฟื้นตัวของปริมาณการค้าโลกเรื่องการอุปโภคบริโภคของประชาชนการลงทุนของภาคเอกชนรวมทั้งการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวรวมเข้าไปด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ